รู้ไหมเนี่ยว่าเข้าลิงก์ใหม่มองอะไรอยู่มองอ่านเงียบกริบเลยทีเดียวชิโอเคตามสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมบ้านฝนตกไหมไฟดับไปเมื่อกี้ครับอ้าวตอนนี้มายังตกหนักมากตกจนไฟดับมาแล้วครับโอเคแสดงว่าอินเทอร์เน็ตแรงกล้าเช็คชื่อเลยวันนี้จะติวสอบนะเพราะเรื่องที่สอบจะยากเรื่องที่สอบจะยากเมโคอีกมันก็จะเหลือเวลาติวก็แค่วันนี้ห้องหนึ่งมันจะเหลือวันนี้แล้วก็วันสัปดาห์หน้าวันจันทร์เนาะลิสติ้งสอบในตารางวันศุกร์ที่15นะคะลิสเทนนิ่งสอบนอกตารางวันพุธที่13เนาะ รอเพื่อนสักครู่รูปการ์ตูนที่อยู่ข้างหลังปั๊บนี่คือรูปอะไรครับจะเป็นตัวละครออริจินัลอ่ะครับโอเคชนิดาภาชนิดาภามาเรียกลูกกวินแอมเฮียโอเคนัทธนิชาดลพัฒน์ I'm here จากเทพาอังกูลานัทธพงศ์สวัสดีครับทุกคนค่ะค่ะค่ะนัทธพงศ์แอมมอนอร์แมนมีไหนแอมเฮียครับเมื่อกี้ลืมเปิดใหม่โอเคนิธิวดีค่ะเคยเรียนทำอาหารอยู่ชนิการนัทเศษแอมเฮียนัทชนันนัทนิชากริติพงศ์นัชนกค่ะ I'm here ชนลดาชนลดาเอ๊ะเมื่อกี้เรียนชมรมถ่ายรูปครูจอยไปแล้วเนาะอืมเนี่ยครูนั่งข้างๆครูจอยนะจีรภา I'm here ค่ะธนาวุฒิแอลเดินทางอยู่แอลกำลังเดินทางจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่งนะฮะเรียนอีกตึกหนึ่งเมื่อกี้ทงชมรมตึกหนึ่งแล้วก็ต้องเดินทางมาเรียนภาษาอังกฤษอีกตึกหนึ่งธนาวุฒิถัดไปน้องสามนะวาริศค่ะ I'm here ที่บ้านฝนหยุดตกยังวาริศยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดอ่ะธนพงศ์ธนพงศ์นี่เรามาซ่อมนะคะซ่อมมันจะซ่อมยากหน่อยนะสอบอย่างไรให้ผ่านนั่นแหละเรื่องใหญ่การซ่อมก็คือให้สอบให้ผ่านจนกว่าจะผ่านถึงจะซ่อมผ่านถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านอยู่นะซ่อมกันอยู่อย่างนั้นแหละนะเซฟจะทำเหมือนจะไหวหรอมันจะไม่สบายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะน้ำคิว I'm here โอเคนักเรียนอย่าลืมลองสวมชุดนักเรียนกับชุดพละนะลูกอยู่บ้านนานนะคะใส่ไม่ได้แล้วมั้งเคลลี่ใส่ได้ไหมกางเกงอ่ะใส่ได้อยู่ครับ
ผมไปลองแล้วหรือยังลองแล้วหรือยังทรงจะอ้วนขึ้นนะวัสนัทค่ะวัสนัทแฟรงค์นี่หายอีกแล้วนะเนี่ยถากูลค่ะมาค่ะตรินท่านมาครับมาครับโอเคค่ะท่านท่านตินมาท่านชัยได้ยินแล้วลูกท่านชัยค่ะธีรพัฒน์ท่านชัยกำลังเข้าครับชัยมาครับชาทานเข้าค่ะธีรพัฒน์จารุพัฒน์ย้อนกลับไปห้องหนึ่งก่อนเจด้า I'm here โอเคนัทธานิชานิธิวดีค่ะ I'm here ค่ะโอเคชนนิการค่ะแคทลูกแคทอาเจตปามมี่มาละปามมาละนะนัชนันค่ะพรุ่งนี้ม5ทับอะไรเรียนแนะแนวม5เรียนแนะแนวใช่ไหมครับ4ม5ทับอะไรทับหมดทั้งหมดเลยใช่ไหมหนูมีเรียนแนะแนวกัน2คาบเหรอมีเรียนแนะแนวกี่คาบเรียนคาบเดียวค่ะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้คาบ4นะพรุ่งนี้เข้าลิงก์ครูนะคุณครูสอนแนะแนวแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศนะคะ เราจะไปเรียนต่างประเทศนะลูกประเทศโลกที่3นะคะ โอเคมาติวสอบกันดีกว่านอกเรื่องมาเยอะแล้วคนที่มาที่หลังเดี๋ยวว่ากันนะ หนูสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะคะเนื้อเรื่องนะคะ10ข้อแรกจะเป็นคำศัพท์10ข้อแรกจะเป็นคำศัพท์ของยูนิตที่2กับ3นะนึกในใจก็ไม่อยากจะติวแล้วพอนึกย้อนกลับไปตอนสมัยอยู่ม.4ก็ไม่อยากจะติวให้นะว่าติวให้เคลลี่ก็ได้0นะฮะติวให้เคลลี่ก็ได้0นะแมนก็ได้1 2 3นะเพราะว่าอะไรติวก็ไม่อ่านชัยยังได้0เลยขนาดติวให้อ่ะได้ไหมชัยเงียบครับถ้าคราวนี้ได้เช่นนั้นอีกนะก็คือแยกย้ายนะเรื่องติวพักก่อนให้ไปหาความรู้ของเราเองนะเพราะติวแล้วไม่อ่านหนังสือเนี่ยมันยังไงกันนะเรื่องที่หนูเห็นแบบนะคะเรื่องที่คุณครูจะแชร์สกรีนคุณครูเห็นแล้วลูกบุ๊กไอแพดครูกับอันนี้มันอันเดียวกันไหมบ้านแล้วอยู่คนละเน็ตเวิร์กแป๊บนะลูกแป๊บนะคะหนูสามารถแคปหน้าจออันนี้ไว้ได้นะลูกแคปไว้ไปอ่านได้นะคะเพราะมันจะอยู่ในข้อสอบไฟนอลคือเราจะอ่านเรื่องต่อไปนี้นะคะจะมีอยู่2เรื่องเรื่องละ5ข้อสำหรับ reading อ่านเสร็จแล้วจะมีประโยคแล้วให้หนูติ๊กว่า true หรือ false นะคะถูกหรือผิดนะวันนั้นเราต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะลูกดังนั้นเราจะมาแปลกันยูนิตที่2นะคะ text จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยูนิตที่2นะคะก็คือเรื่องการเกี่ยวกับคำศัพท์จำได้ไหมเป็นคำที่ Google ที่เราเรียน Google Play จำได้ไหมคะยังจำได้อยู่ไหมใช่ไหมลูกเป็น Google นะคะมาดูนะ New words in English คำใหม่ๆในภาษาอังกฤษนะคะ As the world of technology, fashion and politics changes,
ขาบอกว่าในฐานะที่เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีนะคะ fashion แล้วก็ politics แปลว่าอะไรเอ่ย politics แปลว่าอะไรลูกใครได้ politics การเมืองค่ะการเมืองนะคะในยุคแห่งเทคโนโลยีนะคะแฟชั่นแล้วก็การเมืองเปลี่ยนอยู่ตลอดนะฮะ New words get coined every day คำใหม่ๆจะถูกสร้างขึ้นทุกๆวันเขาเรียกว่าเป็นดอทแรกปุ๊บ Compounds are the most common type of new words เขาบอกว่า compound ก็คือคำประสมอันนี้คือคำประสมนะคำประสมถือว่าเป็นประเภทที่เจอมากที่สุดในคำใหม่ๆอันนี้คือการสร้างคำใหม่มีทุกวันดังนั้นคำที่เจอบ่อยๆก็คือคำประสมนะฮะเป็นคำที่มีอยู่มากที่สุดนะฮะ Where two existing words are combined to give a new meaning เขาอธิบายความหมายของคำว่า compound compound นั่นก็คือการที่คำสองคำนะคะถูกรวมด้วยกันและก็ให้ความหมายใหม่ขึ้นมาเราจะเรียกว่าคำประสมนะในภาษาไทยอาจจะเป็นคำซ้ำคำซ้อนคำประสมก็ว่ากันไปนะฮะคอมพาวด์ในที่นี้คุณครูขอแปลเป็นคำประสมอย่างเดียวตามความหมายของคำว่าคอมพาวด์นะลูก It is not hard to get what social networkingOr homeschooling mean if you understand the original elements เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากหรอกที่เราจะเดาความหมายของคำว่า social networking หรือ homeschooling อย่างตอนเนี้ยเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของเราใช่ไหมลูกใจไม่เปิดกล้องใครไม่เปิดกล้องผมไม่เช็คชื่อให้นะจ๊ะอย่ามาหมดสิทธิ์สอบเป็นโค้งสุดท้ายเด้ออย่างเต็นท์มีอย่างเต็นท์อนุโลมนะคะคนอื่นต้องเปิดกล้องนะลูกแอลปรองดองนางฟ้าโอ้ยแอลขยันเปลี่ยนรูปเนาะอ่ะใครไม่ขยันเปลี่ยนชื่อเนาะถัดมาลูกอย่าง social networking homeschooling อย่างตอนนี้หนูก็ทำ homeschooling อยู่ถูกไหมลูกเรียนที่บ้านนะเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเดาความหมายของคำว่า social networking homeschooling ว่าหมายความว่าอะไรถ้าเราเข้าใจ original element ก็คือองค์ประกอบพื้นฐานเดิมถ้าเราเข้าใจ network คืออะไรเข้าใจ home กับ school คืออะไรเราก็พอจะเดาความหมายของ homeschooling ได้เนาะเขาบอก you are probably familiar with compounds such as hardware and software คุณอาจจะคุ้นเคยกับคำประสมอย่างเช่นคำว่า hardware แล้วก็ software นั่นเองอันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็มีคำใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันเนาะถัดมาประเภทที่สองนะฮะของการสร้างคำใหม่นะฮะอ่านว่าอะไรเนี่ยแมนผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแมนอ่านให้คุณครูฟังหน่อยลูกพอดแมนดิวพอดแมนโทไหมไม่รู้นะพอดแมนโทไหมอันนี้คือคุณครูก็เดาตามนี้นะฮะพอดแมนโทเวิร์ดนะฮะก็คือคำของพอดแมนโทนะคะอันนี้คุณจะเริ่มจากคำนี้นะ portmanteau words นะวาริศอ่านประโยคนี้ให้คุณครูลูก portmanteau words are similar to compounds but may include only part of bothof the original word in the new words โอเคอันที่ประโยคถัดมา dream ลูก consider the example of guesstimate coming from the original words guess and estimate
โอเคคำนี้อ่านว่า consider นะลูกอ่านว่า consider นะลูกอ่านว่า consider นะครับคำว่า portmanteau คือคำของ portmanteau นะฮะจำคล้ายกับคำประสมแต่อาจจะรวมเพียงแค่บางส่วนนะฮะเอาแค่บางส่วนบางตอนของคำต้นฉบับมาใช้เอาบางส่วนของคำต้นฉบับมาใช้เพื่อสร้างคำใหม่เอาแค่บางส่วนนะคะเขายกตัวอย่างอย่างเช่น gestimate คำว่า gestimate คำว่า gestimate มาจาก original อันเดิมก็คือคำว่า guess กับคำว่า estimate guess แปลว่าเดา estimate ก็คือประมาณเพราะนั้นมาคำแรกเอามาแค่นี้และคำที่สองมาเท่านี้รวมกันเป็นguesstimate นะฮะ guesstimate เห็นไหมว่าอย่างนี้เขาเรียกว่า portmanteau นะครับ portmanteau word คำที่เกิดจากการเอาบางส่วนของต้นฉบับมาประสมกันเป็นคำใหม่แต่ถ้าอันข้างบน compound เนี่ยเอาคำเดิมเลยมาชนกันอันนี้ก็คล้ายๆคำอะไรนะเนี่ยในภาษาไทยคำอะไรคำสระอะไรเนี่ยในภาษาไทยเขาเรียกว่าคำอะไรเอามาโอเวอร์แลปกันคำอะไรลูกคำสมาร์ทครับจุดทรงจะเป็นเหมือนคำสมาร์ทเลยนะเนี่ย portmanteau words นะฮะถัดมาแบบที่3ลูกปั๊บอ่านให้คุณครูสิลูก perhaps the most dynamic way of forming new words in English come from the invention of new parcelphrasal verb โอเคค่ะเขาบอกบางครั้งนะคะวิธีการที่ดินามิกที่สุดวิธีการที่เหมือนกับมันดินามิกครับว่าดินามิกจริงๆมันแปลว่าเคลื่อนที่วิธีการที่เหมือนกับว่าใช้กันมากสุดอะไรเงี้ยนะคะในการสร้างคำใหม่ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมาจากการที่เราประดิษฐ์นะฮะ invent ก็คือมีการประดิษฐ์คำที่เป็น phrasal verb ก็คือกริยาวลีเพราะนั้นอันที่มันดินามิกที่สุดในการสร้างคำใหม่ก็คือการใช้กริยาวลีต่อมานะคะเคลลี่ครับครับ phrasal verb are formed by adding an adverb for or preposition to an existing verb for example scroll down and clickin computer language โอเคคำบอก phrasal verb หรือกริยาวลีนะคะถูกสร้างโดยการที่หนูเนี่ยเติม adverb นะคะหรือไม่ก็เติม preposition ไปเข้ากับกริยาเอา adverb หรือ preposition เติมไว้กับคำกริยาเขายกตัวอย่างคำว่า scroll down นะคะอยู่ในคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ถูกไหมลูก scroll down ในคอมพิวเตอร์คือการทำอะไรลูกScroll down ในคอมพิวเตอร์คือทำอะไรเหมือนหนูเลื่อนลงใช่ไหม scroll down ถูกไหมลูกเหมือนหมุนเมาส์คลิกลงมานะฮะ scroll down นะคะหรือคำว่า click through อันนี้ก็คือ facial verb นะ scroll down ก็คือเกิดจากคำว่า scroll รวมกับ preposition down click นะฮะรวมกับ preposition through นะฮะเป็นภาษาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนี่คือการสร้างคำใหม่อีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีแรก compound วิธีที่2คือ portmanteau word นะฮะวิธีที่3ก็คือ phrasal verb นะคะอันถัดมานะลูกวิธีถัดไปวิธีที่4นะอาเจด้าให้คุณครูลูก verb can also be altered to make them soundMore humorous or fashion or fashionable นั่นเองนะคะว่ามาดูความหมายใครทราบบ้างคำว่า outer แปลว่าอะไรความหมายของคำว่า outer ก็คือเป็นคำกริยาเห็นไหม outer นะครับแปลว่าดัดแปลงนั่นเองนะคะคำเก่าๆก็สามารถถูกดัดแปลงเข้ามานะคะเพื่อทำให้มันดูเป็นไงลูก
humorous ใครรู้คำว่า humorous บ้าง humorous เป็น adjective นะอันนี้ก็คือในเชิงตลกขบขันนะ humorous เป็นเชิงตลกขบขันเพราะฉะนั้นคำใหม่ถูกดัดแปลงนะคะเอาคำเก่าวิธีการสร้างคำใหม่นะฮะโดยการเอาคำเก่านะฮะมาดัดแปลงให้เสียงมันตลกมากขึ้นแล้วก็ fashionable มากขึ้นก็คือดูทันสมัยมากขึ้นเขายกอ่านถัดมานะอาแมนอ่านประโยคนี้ให้คุณครูลูก example Barbie okay for barbecue or pizza crazy or PC for present okay โอเคนะเมื่อกี้นี้ที่แมนอ่านนะเขายกตัวอย่างนะคะของการเอาคำใหม่เอาคำเก่าแก่ที่มีมาเปลี่ยนเสียงเพื่อทำให้มันตลกขึ้นแล้วแฟชั่นมากขึ้นอย่างเช่นเอาคำว่าบาร์บี้มาเรียกบาร์บีคิวเพราะนั้นถ้าหนูบอก I want to eat Barbie นั่นหมายความว่าหนูอยากทานบาร์บีคิวนั่นเองนะคะบาร์บี้เนาะผู้หญิงคงจะมีบาร์บี้กันไหมมีไหมแอลมีตุ๊กตาบาร์บี้ไหมมีค่ะมีนะวาลิสมีไหมลูกมีครับโอเคน่ารักมากนั่นวาลิสสะสมตัวไหนลูกตุ๊กตาบาร์บี้ของวาลิสมันไม่ใช่ของผมครับมันเป็นของน้องโอเคเดี๋ยวเอาไปสระผมบ้างนะคะเดี๋ยวผมขอพันกับนะเพราะนั้นมันเอาคำใหม่ๆนะคะอย่างเช่นคำว่าบาร์บี้ไว้ใช้เรียกบาร์บีคิวนะคะหรือแม้กระทั่งคำว่า crazy ไว้เรียกคำว่า present เห็นไหมอันนี้คือให้มันทันสมัยและให้มันดูตลกขบขันมากขึ้นนะต่อมาค่ะน้ำโมลูกน้ำโมอ่านประโยคนี้คุณครูลูก there was these words often Often shortened forms of the original words. Okay, คำว่าคำเหล่านี้นะฮะจะถูกเขียนในรูปแบบที่สั้นลงนะคะสั้นลงกว่าคำที่เป็นต้นฉบับดั้งเดิมนั่นเองนะถัดมาเคนลูกNew words don't just originate from within the language. เขาบอกว่าการสร้างคำใหม่นะคะไม่ได้เพียงแค่สร้างมาจากภายในภาษาเดิมนะคะไม่ได้สร้างมาจากในภาษาเดิมนะต่อมานะคะแอมชัยลูกEnglish has loan words from many different languages from around the world too. มาครับอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าภาษาอังกฤษนะฮะก็มี loan words เหมือนกัน loan word ก็คือคำยืม loan word คือคำยืมนะฮะอย่างหนูเรียนในวิชาภาษาไทยเราจะมีคำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤตนะมีภาษาการคำยืมจากภาษาท้องที่จากภาษาจีนจากภาษาอังกฤษถูกไหมลูกภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะมี loan words นะมีคำยืมเหมือนกันมาจากหลากหลายภาษาทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะคะเพราะภาษาอังกฤษก็ไม่สามารถระบุบรรจุได้ทุกคำเพราะคำบางคำที่ไม่มีในประเทศอังกฤษของบางอย่างไม่มีในประเทศอังกฤษเขาก็ต้องใช้ loan word ก็คือคำยืมนะลูกจากนั้นนะคะใครดีนะแอลอ่านประโยคนี้ให้ครูหน่อยซึนามิ for example come from Japan meaning Japanese meaning a large wave โอเคขอบคุณมาก
คำนี้สึนามินะคะทุกคนรู้จักเนาะสึนามิคืออะไรเอ่ยคือคลื่นยักษ์ถูกไหมฮะเพราะนั้นสึนามินะคะตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าสึนามินะคะมาจากภาษาญี่ปุ่นนะโดยมีความหมายว่าคลื่นขนาดใหญ่นั่นเองนะอันนี้ก็คือคำโลนเวิร์ดคำยืมจากภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมีการสร้างคำใหม่ๆคุณครูก็จะสรุปให้ดังต่อไปนี้นะวิธีการแรกเราเรียกว่าวิธีการคอมเพลนะคะก็คือคำประสมเอามาชนกันเลยนะคะวิธีการที่สองก็คือportmanteau words นะฮะ portmanteau words ก็คล้ายๆกับพวกคำสมากในภาษาไทยนะคะที่เอามา overlap กันนะคะต่างจากข้างบนเนาะ compound นะคะชนกันเลย portmanteau นะฮะก็คือเอามา overlap กันเอาแค่บางส่วนมาใส่และอันสุดท้ายอันที่ถัดมานะคะวิธีการที่ dynamic ที่สุดในการสร้างคำศัพท์ที่ใช้แล้วแบบมันดูมีไดนามิกมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวที่สุดก็คือการสร้างด้วยวิธีการสร้าง phrasal verbs นะฮะก็คือกริยาวลีจากนั้นก็ด้วยวิธีการที่กร่อนเสียงลงนะฮะก็คือ shorten นะคะทำให้เสียงสั้นลงจากคำเดิมอย่างเช่น barbie ก็หมายถึง barbecue crazy ก็มาจากคำว่า present เป็นต้นนะคะและนอกจากนั้นก็ใช้ loan words นะคะ loan words อันนี้คือสิ่งที่ครูสรุปให้ว่านี่คือวิธีการสร้างคำใหม่ๆในภาษาอังกฤษซึ่งในข้อสอบไฟนอลของเราจะเป็นเรื่องนี้นะคะและจะถามว่าข้อประโยคดังต่อไปนี้ถูกหรือผิดบทความนี้ออกข้อสอบ5ข้อ5ข้อนะลูก5ข้อนะ true false นะฮะใจจริงอยากจะให้เป็นคำตอบแบบตอบเป็นประโยคสมบูรณ์นะฮะแต่ครูว่ากลัวนักเรียนจะตอบคุณครูมามั่วแล้วระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะทำให้หนูผิดหมดเลยนะทุกคนทันใช่ไหมไม่ใช่คุณครูพยายามติวให้แล้วก็ไม่ฟังกันไม่จดกันแล้วก็ถึงเวลาก็คือทำไม่ได้เหมือนเดิมนะเรื่องถัดไปนะคะเรื่องถัดไปอันนี้ก็เช่นกันนะคะ read the text นะคะแล้วก็ให้หนูเนี่ยตอบ true หรือ false นั่นเองนะคะเนื่องจากในยูนิตที่3จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีถ้าเราจำได้คือเทคโนโลยีที่เราอ่านกันไปเรียนกันไปตรงนี้หนูสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะเด็กๆแคปหน้าจอไว้อ่านได้คุณครูคลิกให้หนูละแหมหลายคนทำท่าแคปหน้าจอกันใหญ่เลยนะฮะสรุปก็คือแคปไปก็ไม่อ่านเนาะโอเคกลับมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีก5ข้อนะคะที่หนูจะต้องตอบ true กับ false นะหัวข้อบอกว่า the invention that could have changed the world ก็คือนวัตกรรมที่3นวัตกรรมที่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปแล้วนะคะนวัตกรรมที่น่าจะได้ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเรานั่นเองมีนวัตกรรมอะไรบ้างนะคะที่ช่วยให้โลกที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้นะมาช่วยกันอ่านนะคะตอนนี้ใครมาแล้วบ้างโอเคเอาโฟโต้นึกว่าคุณนึกว่าหนูลาหนูอยู่ไหนเนี่ยครับผมหรืออยู่บ้านหรืออยู่ไหนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดครับโอเคผู้หญิงห้องหนึ่งหายไปไหนหมดแล้วเหลือเจด้าคนเดียวนัชนันไปไหนลูกเจด้าหนูรู้ไหมนั่นเจด้าได้ยินคุณครูไหมเมื่อกี้คุณครูยังเห็นปาล์มอยู่เลยแล้วปาล์มก็หายไปแล้วมาดูต่อนะคะผิงช่วยอ่านประโยคแรกหน่อยลูก Man's interest in traveling backwards and forwards in time has been the subject of science, philosophy, and
literature over the century. โอเคเขาบอกว่าความสนใจของแมนความสนใจของมนุษย์นะคะในการเดินทางย้อนเวลาหรือ forward ก็คือเดินทางไปในอนาคตความสนใจของมนุษย์ในการเดินทางย้อนเวลาหรือไปอนาคตเนี่ยเป็นประเด็นทางวิทยาศาสตร์ทางปรัชญา philosophy ก็คือปรัชญานะคะแล้วก็ literature วรรณคดีมากกว่าหลายทศวรรษก็คือคนสนใจในเรื่องเดินทางย้อนเวลาเดินทางไปในอนาคตเนี่ยมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วนะคะถัดมานะลูกบีมลูกบีมอ่านประโยคนี้ให้คุณครูหน่อยบีมนิธิวดีค่ะประโยคนี้ลูก is what pop barbie pop barbie H.G. Wells H.G. Wells science fiction science fiction novel the time machine 1895 that has most popularized of อะไรลูก travel โอเคค่ะเขาบอกว่าในเมื่อสนใจเรื่องนี้มานานนะคะมันก็น่าจะเป็นเรื่องให้เกิดนวนิยายนะคะนวนิยายแนว science fiction ก็คือนิยายวิทยาศาสตร์ science fiction ก็คือนิยายวิทยาศาสตร์ของคุณ H.G. Wells นะฮะที่ชื่อเรื่องว่า The Time Machine ก็คือเครื่องจักรย้อนเวลาเมื่อปี1895เพราะนั้น Time Machine ถือว่าเป็นวรรณกรรมคลาสสิกนะฮะเป็น classical literature เลยนะคะเป็นหนังสือเก่าแก่เมื่อปี1895นะเนี่ยคนที่เขียนคุณ H.G. Wells เนี่ยเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์นะคะเรื่อง Time Machine นะคนสนใจเรื่องการเดินทางย้อนเวลากันมานานแล้วนะคะแล้วถือว่าเป็นแนวความคิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะคะของการเดินทางข้ามเวลา travel ก็คือการเดินทางข้ามเวลาแล้วเคยได้ยินเรื่องคนเดินทางข้ามเวลาไหมเคยได้ยินไหมแมนในหนังเคยครับเคยได้ยินคนเดินทางข้ามเวลาวาร์ปไหมวาร์ปไหมลูกนั่งเรียนอยู่กระพริบตาพรุบโอ้ยหมดคาบนะเคยไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมฮะกูเคยฟังอยู่เรื่องนึงนะคะเดินทางข้ามเวลามีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเดินทางข้ามเวลามาจากปี2060แล้วเขาก็มาเขียนเอาไว้ว่าเขาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยมีคนถามเขาว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นรู้สึกมี 4-5 คำถามที่เป็นโพสต์ Twitter ป่ะครับใช่มั้ยใช่มั้ยหนูได้อ่านใช่มั้ยใน Twitter ใช่มั้ยครับใช่มั้ยที่เขาบอกว่าที่มีคนถามว่าโรคโควิดจะหมดไปเมื่อไหร่แล้วเขาบอกว่าจะหมดไปในปีหน้าใช่มั้ยเดือนกันยายนใช่มั้ยลูกใช่มั้ยคนเดียวกันนะน่าจะใช่ครับเขาบอกว่าเขาถามมีคนถามเขาว่าโควิดเนี่ยในเมื่ออยู่มาจากปี2060ใช่ไหมน่ะโควิดจะหายไปจากโลกใบนี้เนี่ยเมื่อไหร่นะฮะเขาเขียนเอาไว้ว่าวันที่เขาเขียนใน Twitter เนาะใช่ไหมเขาโพสใน Twitter บอกว่าเดือนกันยายนปีหน้านะคะแล้วเขาถามว่าในยุคของคุณเนี่ยรถยนต์ญี่ปุ่นที่เหลืออยู่แค่2ยี่ห้อก็คือ Toyota กับ Hondaที่เหลือก็คือจะไม่มีแล้วนะคะแต่เขาบอกว่านิสสันก็จะไปเจริญเติบโตในแถบประเทศแถบยุโรปแล้วก็ออสเตรเลียในออสเตรเลียแทนอีกแล้วก็ถามอะไรอีกอย่างเนี่ยปั๊บจำได้ไหมว่าถามอะไรบ้างแมนเคยอ่านบ้างไหมเนี่ยเรื่องพวกเนี้ย
คยเห็นผ่านๆในทวิสเตอร์ครับเออเคยอ่านทฤษฎีโลกแตกไหมฮะเคยอ่านไหมปั๊บเคยได้ยินไหมมีหนัง2012นะไม่มันเป็นทฤษฎีโลกแตกเลยที่เขาบอกชนเผ่ามายันเขียนไว้ว่าปฏิทินของมายันเขียนไว้ถึงปี2012เขาบอกจริงๆแล้วบางทีมันมีทฤษฎีคนมีคนบอกนะทฤษฎีนะจริงๆแล้วโลกเราดับศูนย์ไปตั้งแต่ปี2012แล้วนะแต่นี้เราไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งอยู่ประมาณนั้นนะมันมีทฤษฎีแบบนี้พูดมาด้วยนะว่าจริงๆแล้วมันหายไปแล้วโลกเราหายไปจากแต่มันไปอยู่อีกที่หนึ่งหรือบางทีเราอาจจะอยู่ในรูนอนในหลุมดำเนี่ยมันมีทฤษฎีขนาดนี้เลยนะเพราะเขาเอามาเปรียบเทียบนะครับว่าของบางอย่างมันเปลี่ยนไปจากในสมัยก่อนนั่นเองนะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอมันเป็นเรื่องนี้ครูมีอะไรเล่าเยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าไปอีกต่อในคาบแนแนวเราจะมาแปลกันต่อในคาบแนแนวนะครับน่าจะสนุกไม่รู้นักเรียนสนุกหรือเปล่าแต่ครูสนุกที่จะเล่าครูสนุกที่จะเล่านะไม่รู้นักเรียนสนุกหรือเปล่านะวันนั้นลองไปหาดูนะฮะทฤษฎีโลกแตกนะกับการเดินทางย้อนเวลาของคนญี่ปุ่นนะมีในทวิตเตอร์นะฮะลองดูนะฮะเผื่อไปเจออะไรที่มันแปลกหรือแม้กระทั่งทฤษฎีโลกที่อยู่ข้างในใจกลางโลกของเราก็มีทฤษฎีโลกกลวงเคยเจอไหมเคนทฤษฎีโลกกลวงเคนเคยอ่านเจอไหมเราไปหาดูอีก3ทฤษฎีที่คุณครูพูดถึงนะอย่าหาว่าครูเพี้ยนนะฮะพอดีครูไปอ่านมาครูอ่านอะไรเยอะแยะไปหมดนะแล้วครูชอบดูว่าเออมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะนี่เป็นอีกเรื่องนึงในข้อสอบ final วิชา reading ที่ให้ตอบว่า true หรือ false เพราะฉะนั้นเรื่องเมื่อกี้นี้แปลไปอย่างละเอียดและสรุปให้เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้จะมาดูนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลกนั่นก็คือ time machine นะคะมันจะเป็นจริงไหมแล้วมันเกี่ยวกับเรื่อง universe ด้วยเป็นเรื่องที่ครูชอบมากนะ parallel universe หนูจะเจอคำนี้ในบทความก็คือจักรวาลคู่ขนานนั่นเองจักรวาลคู่ขนานเดี๋ยวเราจะมาดูต่อเนาะวันนี้นะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้อันนี้เป็นการติว final แล้วก็ในคาบแนแนวถ้ามีในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเราจะเจอกันอีกไม่กี่คาบครูจะโฟกัสที่คำศัพท์นะให้หนูไปดูคำศัพท์ยูนิตที่2กับ3นะลูกอ่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพ Please like to our teacher Thank you teacher See you ค่ะ Thank you teacher ค่ะ